นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงนะคะเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางมาติดตามและรับฟังรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานครและกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งนี้หลังจากรับฟังรายงานแล้วนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมการทำงานของหน่วยงานที่อยู่ภายในท้องสนามหลวงเพื่อดูแลความเรียบร้อยและความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ด้านพลเอกเฉลิมชัยกล่าวว่าสิ่งที่เป็นห่วงมากคือปัญหาจราจรซึ่งมอบหมายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่1ตั้งกองอำนวยการร่วมที่สนามหลวงประสานงานกับตำรวจจัดระเบียบการจราจรโดย2วันที่ผ่านมาทุกอย่างดีขึ้นแต่จำนวนประชาชนก็เข้ามาเพิ่มขึ้นรวมถึงการเข้ามาช่วยเหลืออำนวยความสะดวกของบรรดาจิตอาสาที่เดินทางมาแจกสิ่งของให้กับประชาชนเพราะมีเข้ามาจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการจึงอยากฝากว่าทุกคนมีหัวใจดวงเดียวกันเพื่อมาแสดงความอาลัยและมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่บางครั้งการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทั่วถึงขอให้เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องมองในมุมความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยด้วยส่วนกรณีมีกระแสข่าวการใช้มาตรการทางสังคมกดดันคนที่แต่งกายและแสดงออกไม่เหมาะสมนั้นยอมรับว่าเป็นห่วงซึ่งนายกรัฐมนตรีได้พูดไปแล้วว่าทุกคนมีความจงรักภักดีมีความรักและอาลัยอาวรณ์แต่สภาพความพร้อมของทุกคนอาจไม่เท่ากันจึงขอให้ทุกคนเข้าใจซึ่งกันและกันขออย่าไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะประเทศชาติต้องการความสงบเรียบร้อยความราบรื่นไม่อยากให้จุดเล็กๆเพียงจุดเดียวสร้างปมด่างให้เกิดขึ้นในช่วงนี้